กลายมาเป็นประเด็นร้อนๆขึ้นทันทีหลังจากที่แน็กชาลีร้ายเปิดใจหลังจากที่คู่จิ้นอย่างกามินได้เดินทางกลับไปเกาหลีแล้วและก็ตอนนี้ตนก็ต้องรอข้ามวันข้ามคืนอ่านแชทก็ไม่ตอบแต่บอกว่าคิดถึงหน้าร้ายเผยโดนดราม่าเพราะว่าคนสวย40ครั้งแล้วนะรั่นโทรไปหาผมได้นะครับไม่ต้องเรียกหน้าร้ายอย่างเดียวแฟนคลับคอมเมนต์เดือดทวนลงกามินซัดการละครในขณะที่ล่าสุดกามินก็ได้ไลฟ์สดชี้แจงกระแสดราม่าดังกล่าวยืนยันว่าความสัมพันธ์กับชาลีก็ยังเหมือนเดิมฉันเสียใจมากอ่านคอมเมนต์วันก่อนดราม่าเยอะมากๆขอให้ทุกคนเชื่อใจฉันยังเป็นคนเดิมฉันกับชาลีและทุกๆคนก็ยังเหมือนเดิมรักกันดีทุกคนยังสามารถเชื่อใจฉันได้ฉันกับชาลียังรักกันดีชาลีน่ารักหวานมากๆฉันรู้ดีฉันไม่เคยโกหกเชื่อใจฉันได้